ล่าสุดนี้ค่ะมีคำเตือนจากทางองค์การอนามัยโลกเปิดเผยให้ทุกประเทศทั่วโลกเฝ้าระวังการระบาดของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอนที่สามารถกลายพันธุ์ซ้ำๆได้หลายครั้งระบุว่าตอนนี้หลายประเทศประเมินสายพันธุ์โอไมครอนต่ำเกินจริงไปแม้ว่าตอนนี้จะพบผู้ป่วยติดเชื้อใน77ประเทศแต่อนาคตเชื่อว่าจะพบในทุกประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะโดยองค์การอนามัยโลกเตือนว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนที่สามารถกลายพันธุ์ซ้ำๆได้หลายครั้งอาจจะระบาดไปเกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้วขณะนี้เนื่องจากว่าบางประเทศไม่ได้มีการตรวจหรือตรวจไม่พบเท่านั้นโดยตอนนี้ยืนยันพบการระบาดใน77ประเทศค่ะซึ่งทางดร. ทีโดส อัธานอม กรีเบเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าบางทีก็มีหลายประเทศที่ยังตรวจไม่พบและโอไมครอนนั้นกำลังแพร่ระบาดในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเขามีความกังวลว่าสายพันธุ์โอไมครอนได้ถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงไปมากแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานที่มากเพียงพอว่าจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้มากน้อยแค่ไหนแต่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้ออาจจะล้นระบบสาธารณสุขหากไม่มีการเตรียมความพร้อมให้ดีขณะที่ตอนนี้หลายประเทศกำลังประกาศคำสั่งห้ามเดินทางซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้และประเทศเพื่อนบ้านหลังการปรากฏขึ้นของโอไมครอนแต่ก็ยังคงล้มเหลวที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดการระบาดไปทั่วโลกขณะที่ไมค์ไรอันซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกให้กับกลุ่มคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันทั่วโลกนั่นจะยังเป็นความสำคัญอันดับต้นๆสำคัญมากกว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือว่าเข็มที่3ให้กับกลุ่มที่มีความเปราะบางด้วยส่วนที่เกาหลีใต้นะคะนายกรัฐมนตรีคิมบูคยอมค่ะเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาแผนการเพิ่มมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะพยายามป้องกันการระบาดเนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายวันพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเมื่อวันอังคารค่ะเกาหลีใต้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่ม 7,850 คนถือว่าเป็นตัวเลขรายวันที่สูงที่สุดขณะที่จำนวนผู้ป่วยอาการหนักพุ่งใกล้แต่ 1,000 คนแล้วรัฐบาลกำลังพิจารณากลับมาใช้มาตรการควบคุมการเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวดรวมไปถึงการห้ามรวมกลุ่มและการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านในช่วงค่ำซึ่งก็คาดว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้จะประกาศเพิ่มมาตรการในวันศุกร์นี้ปัจจุบันค่ะเกาหลีใต้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสม 536,495 คนรวมไปถึง128คนที่ติดโควิดสายพันธุ์โอไมครอนส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,456 คนค่ะส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาเขาออกมาแจ้งว่าประชาชนตอนนี้ต่างก็แสดงความวิตกกังวลหลังทางการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเป็นคนแรกในประเทศซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อนี้เป็นหญิงชาวกัมพูชาอายุ23ปีเธอตั้งครรภ์ได้15สัปดาห์เดินทางกลับมาจากประเทศกาน่าผ่านนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์และกรุงเทพมหานครขณะนี้ค่ะถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการแล้วกัมพูชาเนี่ยเปิดประเทศอีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสหลังกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดของภูมิภาคขณะที่ทางดร.แอนโทนีฟาวซีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อประจำทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนอาจจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในสหรัฐเนื่องจากว่ามันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและวัคซีนชนิด mRNA แบบ2โดสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์นี้ได้ดีมากนักอีกทั้งยังแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อกระจายอยู่ใน37รัฐทำให้สายพันธุ์โอไมครอนมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ3ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทั้งหมดในสหรัฐปัจจุบันค่ะมีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากโควิด-19 สะสมมากกว่า 800,000 คนซึ่งก็ถือเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตจากโควิดสูงที่สุดในโลกโดยในช่วงหลังนะคะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของแอนโทนีบลิงเคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐตัดสินใจยกเลิกกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยในวันที่16ธันวาคมนี้แบบกระทันหันค่ะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ในคณะผู้ติดตาม
ถูกตรวจพบว่าติดโควิด-19 ขณะที่อยู่ที่มาเลเซียและต้องเดินทางกลับประเทศก่อนกำหนดการตัดสินใจนี้ก็มีขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยโดยทางบลิงเคนค่ะได้โทรศัพท์แจ้งเหตุผลและแสดงความเสียใจไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วการตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในคณะผู้ติดตามได้รับการยืนยันเมื่อวันพุธขณะที่บลิงเคนอยู่ในระหว่างการเยือนมาเลเซียในช่วง2วันก่อนหน้านั้นซึ่งตัวเขาเองได้เดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียมาก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ